เงินที่แกยืมไปอ่ะเมื่อไหร่จะคืนนี่มันผ่านมาเดือนนึงแล้วนะไหนบอกจะคืนตั้งแต่เดือนที่แล้วไงนี่มันเข้าเดือนที่2แล้วรีบๆคืนมาได้แล้วก็ฉันบอกว่าฉันไม่มีไงจะทวงเลยนักหนาน่ารำคาญถ้าฉันมีอ่ะเดี๋ยวฉันให้นี่แกหมายความว่าไงอ่ะมีค่อยคืนแล้วถ้าแกไม่มีอ่ะก็จะไม่คืนงั้นหรอแกจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยยืมก็คือยืมถึงเวลาก็ต้องคืนแต่นี่อะไรพอถึงเวลาคืนมาบอกว่าไม่มีพูดง่ายๆแบบนี้เลยเหรอที่ตอนจะมาขอยืมเงินอ่ะแทบจะก้มกราบฉันอยู่แล้วที่ฉันพูดเนี่ยได้ยินไหมเออได้ยินเฮ็ดนี่แกก็โดนเฟอร์ยืมเงินกันเหรออืมเฟอร์เงินที่แกยืมฉันไปอ่ะเมื่อไหร่แกจะคืนแกก็อีกคนพวกแกสองคนอ่ะดูปากฉันให้ดีๆนะฉันยังไม่มีถ้าฉันมีอ่ะเดี๋ยวฉันจะให้ทวงอยู่ได้น่ารำคาญเข้าใจตรงกันนะอ๋อเรียกอย่างพวกแกสองคนอ่ะได้ค่าคอมตั้งเยอะจะมาทวงเงินไม่กี่บาทจากฉันทำไมอ่ะนี่พวกฉันจะได้ค่าคอมเท่าไหร่มันก็เรื่องของพวกฉันแต่เงินที่แกยืมไปอ่ะยังไงแกต้องคืนถ้าแกไม่คืนนะฉันเอาเรื่องแกแน่ก็ฉันบอกว่าฉันไม่มีไงทวงเลยนักหนาถ้าคืนพวกแกสองคนอ่ะยังทวงเงินฉันอีกอ่ะฉันจะลาออกจากที่นี่เลยจะหนีหนี้พวกแกแกคิดเหรอว่าแกจะหนีพวกฉันพ้นอ่ะไม่เป็นไรนะแกเดี๋ยวฉันอ่ะจะทวงเงินให้เองยังไงพวกเราอ่ะก็ต้องได้เงินของพวกเราคืนนี่พวกแกโดนเฟย์ยืมเงินเหมือนกันเหรอเมื่อวานน่ะเฟย์เข้ามาขอยืมฉันเหมือนกันฉันเลยให้เฟย์ยืมไป 1,500 นี่เฟย์ยืมเงินคนพวกออฟฟิศเลยเหรอเนี่ยบอสคะนี่ค่ะนี่อะไรล่ะครับลาออกมันหมายความว่ายังไงครับคุณเฟอร์ฉันคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับคือว่าเนยอะค่ะเนยเขาไม่ค่อยชอบฉันแล้วก็เอาฉันไปพูดกับพนักงานคนอื่นไปทั่วเลยทำให้คนในออฟฟิศไม่ชอบที่หน้าฉันเลยค่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยฉันคงทำงานที่นี่ต่อไปไม่ได้ค่ะบอสเนยเหรอครับไม่เป็นไรนะครับคุณเปอร์เดี๋ยวเรื่องนี้ผมไปจัดการให้เองแล้วแม่คุณเป็นยังไงบ้างล่ะครับยังจำเป็นต้องใช้เงินอยู่ไหมผมให้คุณเบิกเพิ่มได้นะครับคือแม่ฉันอ่ะก็ยังไม่ดีขึ้นเลยอะค่ะแต่บอสจะให้ฉันเบิกเงินเดือนก่อนได้หรอคะฉันทำงานยังไม่ถึงปีเลยฉันละเกรงใจจังเลยอะค่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกนะครับถ้าพนักงานของผมเดือดร้อนผมก็ต้องช่วยเหลืออยู่แล้วนี่ครับเอาไปใช้ก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะคะบอสบอสเนี่ยใจดีกับฉันตลอดเลยนะคะเนยบอสเรียกให้ไปหาอืมบอสเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะคุณเนยมาก็ดีแล้วครับคุณเนยทำไมถึงไปทำแบบนั้นกับคุณเฟอร์ล่ะครับคุณเนยรู้ไหมครับว่าคุณเฟอร์น่ะเขาเสียใจมากจนต้องมาลาออกกับผมเลยนะครับฮะฉันเนี่ยนะคะไปว่าอะไรที่เฟอร์เขาอ่ะฉันงงไปหมดแล้วค่ะบอสก็คุณเนยเนี่ยแหละครับไปปลุกปั่นพนักงานในออฟฟิศให้เกลียดคุณเฟอร์คุณรู้ไหมครับว่าคุณทำแบบนี้มันผิดและมันก็บาปมากด้วยทำให้เกิดความวุ่นวายในบริษัท
ถ้าคุณยังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้นะครับผมจำเป็นจะต้องลดเงินเดือนคุณนะครับฉันเนี่ยนะคะไปทำให้คนอื่นเขาเกลียดเฟอร์ไม่จริงเลยค่ะเฟอร์เขาทำตัวเขาเองต่างหากอะคะคุณเฟอร์เขาทำอะไรเหรอครับก็เฟอร์เขาอะไล่ไปยืมเงินคนอื่นไปทั่วออฟฟิศเลยค่ะแถมยังยืมแล้วไม่คืนอีกด้วยนะคะคุณเนยนี่จริงๆเลยนะครับนี่คุณยังไม่ยอมรับยังไปใส่ร้ายคุณเฟอร์เขาอีกที่คุณเฟอร์เขายืมเงินคนทั่วบริษัทเนี่ยเพราะว่าเขาจำเป็นต้องใช้เงินคุณแม่เขาป่วยเรื่องแบบนี้เป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิครับขนาดผมเป็นเจ้านายผมยังช่วยเลยฮะนี่บอสก็ให้เฟอร์ยืมเงินเหมือนกันเหรอคะเป็นไงบ้างวะแกเรียบร้อยดีไหมระดับฉันแล้วก็ต้องเรียบร้อยอยู่แล้วป่ะเหลือแค่ให้บอสเซ็นเดี๋ยวนะแล้วหนี้ที่แกติดคนอื่นไว้ตั้งเยอะแยะล่ะแกจะลาออกมาแบบเนี้ยมันจะดีเหรอมันก็ต้องดีอยู่แล้วสิใครบอกให้พวกมันมาทำไม่ดีกับฉันก่อนล่ะถ้ามันทำดีกับฉันหน่อยอ่ะพวกมันอ่ะก็ไม่โดนฉันเบี้ยวแบบนี้หรอกสมน้ำหน้าเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับคนอย่างฉันแล้วบอสแกล่ะเขาก็ดีกับแกนี่แกจะเอาเงินเขามาใช้ฟรีแบบนี้เลยเหรอโอ้ยดีตายแหละวันๆก็แต่สั่งอยากได้งานจนเลือดขึ้นหน้าแต่ช่างเหอะช่วยไม่ได้มันเป็นคนที่สงสารคนเองแหละเลยหลอกง่ายไงโปรเจกต์นี้พวกคุณทุกคนทำได้ดีมากเลยนะครับผมได้โอนค่าคอมมิชชั่นให้พวกคุณทุกคนแล้วยังไงลองเช็คในโทรศัพท์มือถือกันเลยนะครับคราวนี้คุณทำได้ดีมากจริงๆนะครับคุณเฟิร์นผมขอชื่นชมค่ะบอสคะโปรเจกต์เนี้ยที่เราคุยกันไว้เราทุกคนจะได้ค่าคอมคนละ 20,000 ทำไมฉันถึงได้แค่500ล่ะคะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยค่ะผมลืมบอกไปนะครับว่าค่าคอมมิชชั่นครั้งนี้ผมให้คุณเนยเป็นคนจัดการทั้งหมดโปรเจกต์เนี้ยคุณเฟิร์นทำได้ดีมากเลยล่ะค่ะทำได้ดีจนไม่มีที่ติเลยแหละแต่ว่าเงินที่คุณเฟิร์นยืมพวกเราไปอ่ะคุณเฟิร์นยังไม่ได้คืนเลยค่ะของบอส 10,000 ของฉัน 3,000 ของเฮดอีก 4,000 ของโอลิฟอีก 1,000แล้วก็มีของตังค์ด้วยนะคะอีก 1,500 ค่ะฉันก็เลยหักจากค่าคอมมิชชั่นของคุณเฟอร์ก็เลยเหลือแค่500บาททวนนี่แกทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่มันค่าคอมของฉันนะแกคงคิดว่าแกฉลาดกว่าคนอื่นมากสินะแม่ป่วยงั้นหรอคะฉันว่าบอสอะไม่รู้อะไรแล้วค่ะเฟอร์เขาอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ก็เสียงแต่เขาเป็นเด็กๆแล้วเฟอร์เขาจะเอาเงินไปรักษาใครล่ะคะแล้วอีกอย่างเฟอร์เขาก็เป็นหนี้การพนันจนตอนเนี้ยแทบจะหมดตัวอยู่ละแล้วตอนเนี้ยก็ยังไล่ไปยืมเงินคนอื่นจนเป็นหนี้ไปทั่วออฟฟิศแล้วฉันว่าบอสเนี่ยโดนหลอกแล้วล่ะค่ะโดนหลอกบอสคะฉันมีอะไรให้บอสดูวันนั้นก็แต่สั่งอยากได้งานจนเดือดขึ้นหน้าแต่ช่างเถอะช่วยไม่ได้เป็นแค่คนที่สงสารคนแค่นั้นแหละก็เลยโดนง่ายคุณเฟิร์นครับคุณยื่นใบลาออกไว้ไม่ใช่หรอครับผมเซ็นให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คุณสามารถลาออกได้เลยแกมากเลยนะเพื่อนรักที่อุตส่าห์คืนเงินให้พวกฉันก่อนที่แกจะลาออกบายโชคดีนะหวังว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีก